อาร์ลิสอินบอทเทอร์แลนด์ซีซั่นสองนะครับนับตั้แต่วันที่อัดคลิปนี้เนี่ยก็อีก2วันก็น่าจะฉายแล้วนั่นเองครับผมผมก็จะมาพูดคุยก่อนดูนะครับพร้อมกับพูดคุยตัวอย่างไปด้วยเลยนะถึง Alice land, อาร c e ิสอินบอทเทอร์แลนด์ในอ่ภาคที่2นั่นเองครับผมต้นท้าความกัว่าอาร c e ิสอินบอ r เ a อร์แลนด์ผมไม่เคยรู้จักมันมาก่อนเลยนะไม่เคยรู้จักเลยจนกระทั่งเพื่อนผมที่เล่นเกมด้วยกันอยู่บ่อยๆนะครับมิสเตอร์เฟรมนั่นเองได้มาบอกผมว่าเอ้ยอนะาร์ลิสอินบอกเแอร์ เพื่อนที่เล่นเกมด้วยกันอนะ่ะมันมีอยู่สี่คนนะครับซึ่งรวมผมด้วยนะทสี่ 4. มันก็พูดคุยเรื่องอลิซิบอลเดร์กันเนี่ยทั้ง3คนคือได้ดูกันมาหมดแล้วผมยังไม่ได้ดูเลยนั่นเองครับผมผมเพิ่งจะได้ดูเมื่อปีที่แล้วเองนะเออแบบหนังฉายซีซั่นหนึ่งฉายปี2020ใช่ไหมผมเพิ่งได้ดูปี2021นี่เองครับแบบเพิ่งดูได้ดูปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าดูช้ากว่าชาวบ้านชาวช่องเลยนั่นเองครับผมแต่ดูเสร็จปุ๊บเอ้ยมันสนุกเว้ สำหรับผมนะครับผมว่าเกมของ Alice in Borderland นี่มันดูตื่นเต้นเล้าใจเล้าใจกว่าทาง s u u i g เก e อีกนะแต่ต้องยอมรับว่าเรื่องดราม่าที่มันแฝงมาใน Alice in Borderland นะครับมันถ้าพูดกันถึงเรื่องดราม่าใน s u u i g เก e นะผมว่า Squid Game ทำดีกว่านะแต่ว่าเรื่องเกมนี่ผมว่าทาง Alice in b o r d e r l a n d นะครับครีเอมาได้มันกว่านะผมไม่รู้ผมไม่เคยอ่านมังงะมานะครับไม่รู้ว่ามันตรงกับ ทาง Live a อคชั่นดีมากน้อยประการใดน,นั่นเองครับผมผมก็จะพูดในมูมมองที่มันเป็น Live Action นล้วกันผมจะไม่พูดถึงส่วนมังงะนะครับเอาเป็นว่าในตอนจบของซีซั่นหก็คือมันได้เปิดตัวเกม j a c k m ม็ k คิงใช่ไหมก็จะเหลือทั้งสิ้นทั้งหมดนะครับเหลืออีกเ 3 4 12เกมนั่นเองครับเกมที่ยากที่สุดนะครับก็คงจะเป็นเกมโพแดงอีกเช่นเคยนะที่แบบมีระดับแจ็คแมมคิงด้วยโอ้โหแบบโคตรโอดเลยผมว่าน่าจะเดาเป็นอย่างนั้นนะครับโดยตอนที่แล้วได้วิาการเปิดเผยตัวร้ายนะครับหลักของเรื่องซึ่งก็ไม่น่าจะใช่ตัวร้ายจริงๆนะครับก็น่าจะโดนอันนั้นมาอีกทีเพราะว่าโลกนี้เหมือนกับเป็นโลกหลังความตายนะครับของอลิซอินเวอร์แลนด์นั่นเองส่วนเหตุผลในภาพยนตร์กับในนี้กับในมังงะมันจะตรงกันหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับเอาเป็นว่า เรามาเริ่มพูดคุยตัวอย่างอลิซอินบอเทอร์แลนด์กันเลยดีกว่ามันจะเปิดเรื่องมาที่คํากล่าวของอริสุนะครับที่พูดคุยบอกว่าเฮ้ยอยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้โลกนี้มันเป็นโลกยังไงกันแน่ได้เกมที่ว่านี่มันคืออะไรและต่อมาครับก็จะไปฉากที่อริสุก,กับทางคุยนะนะครับได้พูดคุยกันว่าไอคนที่มาโลกนี้จําได้ไหมว่ามาโลกนี้ครั้งแรกนะรู้สึกยังไงซึ่งเขาก็บอกว่าเขาน่าจะจําไม่ได้แล้วก็คือดูวิดีโอย้อนหลังนี่เองครับผมก็เป็นบทพิสูจน์เขาว่า คนที่อยู่ในวิดีโอนีน่าจะติดอยู่ที่โลกนี้มาเป็นเวลายาวนานแล้วนั่นเองต่อมานะครับก็ได้มีการสัมภาษณ์ผู้หญิงคนหนึ่งครับแบบว่าเหมือนกําลังจะเฉลยเลยแบบแต่ปากว่าก็ตัดไปอย่างเท่ๆนะครับฉากเริ่มต้นก็จะเป็นฉากเกมที่พวกอลิสูโดนไล่ฆ่าอีกแล้วก็น่าจะเป็นเกมโพดัมนะครับเกมประเภทอย่างนี้ในเกมใช้กําลังนะครับเกมโพดัมซึ่งเกมโพดัมนะครับจะเป็นเกมใช้กําลังเกมโพแดงนี่จะเป็นเกมเล่นถึงจิตใจใช่ไหมส่วนเกม ดอกจิกจะเป็นเกมที่เน้นความสามัคคีส่วนเกมเข้าหลามตัดนั้นจะเป็นพวกใช้สมองนั่นเองครับผมและคราวนี้เขาก็จะไปฉากที่อาริสุนะครับเข้ามาเจอเข้ากับ NPC ตัวหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นหนึ่งในผู้คุมเกมที่โดนหลอกมาอีกทีซึ่งอาริสุได้ถามไปนะครับบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดดีดแดนเนี่ยมันเป็นดีดแดนอะไรกันแน่ถ้าเกิดเรารวบรวมไพ่ได้ครบเนี่ยเราจะได้ออกไปไหมอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งคนคนนี้ครับในเมื่อเป็นเกมใช้กาลังผมก็ว่าพี่คนนี้น่าจะเป็นเกมโพดามอีกเช่นเคยไม่รู้ว่าเป็นระดับแจ็คแมมหรือคิงนะแล้วก็จะตัดภาพมาที่การแข่งขันนะครับที่ทุกคนจะต้องติดเป็นทีมสีน้ําเงินกับทีมสีแดงนั่นเองครับผมซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นเกมดอกจิกนะครับที่มันจะใช้อ่าความร่วมมือกันเป็นทีมเลยแต่ถึงแม้ว่าจะแบ่งออกเป็น2ทีมก็ตามแต่นะครับแล้วก็จะมีฉากที่อาริสุกับทางคุยนะนะครับมาอา่สวีดกันนั่นเองครับผมก็หลายคนก็อาจจะรอฉากนี้ทุย ต่อมานะครับก็ここจะเป็นเรื่องราวในอดีตหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่ว่าน่าจะเป็นเกมนั่นเองครับผมที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นแฟนคนรักของหัวหน้าอังวินีที่ยังไม่ตายเออหัวหน้าอังวินียังไม่ตายนะครับแต่คนที่พี่แกไปมีเรื่องด้วยลูกน้องของแกอะไรก็ยังไม่ตายนะบ,บอกไว้ก่อนแล้วก็ตัดภาพมาที่อดีตของพี่ชุนทา,ราโรนะครับที่พี่แกเป็นหมอหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับ แล้วก็ตัดภาพมาที่คุณอันนะครับที่ได้มาปีนเขานั่นเองซึ่งในชีวิตจริงนะครับนักแสดงนี่ได้แต่งงานกับทางคนที่เล่นเป็นมาร์ไเลเดอร์ดิฟ่ะนะผมจําได้อยู่นะครับแล้วก็จะเป็นฉากที่อริสูนะครับสู้กับชายแก้ผ้านนั่นน่าจะเป็นเกมโพรดักอีกเช่นเคยนี่แล้วก็จะมีฉากที่น่าจะเป็นเหล่าตัวโกงหรือเปล่าไม่มั่นใจกําลังคําวางแผนอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นเกมเหมือนกันนะแล้วก็จะมีฉากที่อริสูนะครับร่วมมือกับหัวหน้าอังนี้ด้วยนะ ดในการถือปืนลูกซองนะครับก็น่าจะเป็นเกมที่โดนไล่ฆ่ายิงนั่นแหละครับและในฉากสุดท้ายนะครับก็จะเป็นฉากที่มิรานะครับได้นํามาบอกกับทุกคนว่าขอต้อนรับสู่เกมสุดท้ายแต่ไม่รู้สุดท้ายจริงหรือเปล่าซีซั่นสมีแค่8ตอนเท่านั้นนะครับแต่ผมว่าซีซั่นสามน่าจะมานะครับไม่น่าจะจบในซีซั่นสองนะน่าจะมีซีซั่นสามต่อนั่นเองครับผมก็อีกไม่นานนะครับอีก2 2ววัััััันนนนนนนะะะบบตต้้งงแ่่อออกกกคคคลิปี็็จจ Alice Borderland in ภาาฉยเรผมสาหรัับวนนี้ลไปก่อนสสวััดีครบ